สวัสดีครับทุกคนครับผมปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับเรื่องราวของผมที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมได้มาใช้ชีวิตที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงนะครับตั้งแต่วันที่15เมษายนจนถึงวันนี้นะครับซึ่งผมได้รับการรักษาตัวเรื่องเกี่ยวกับโควิดซึ่งเป็นโรคร้ายที่แพร่กระจายไปทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศไทยในวันนี้ซึ่งหลายๆคนก็รู้นะครับผมได้รับการรักษาตัวก็เกือบ1 เดือนนะครับผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตผมในประมาณเกือบ1 เดือนที่รู้สึกว่ามันแย่มากๆนะครับแต่ตอนนี้มันก็ผ่านผมไปแล้วนะครับเพราะวันนี้ผมได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ผมรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ต้องรู้สึกต้องขอขอบคุณคณะแพทย์แล้วก็บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงนะครับที่ให้การดูแลผู้ป่วยเยอะมากนะครับคำว่าเยอะในที่นี้บางทีนี่ก็ทั้งชั้นเลยนะครับผมก็จะถามคนที่ทำงานอยู่นี่ว่ามีผู้ป่วยเยอะไหมเขาบอกมีตลอดแล้วก็เข้าออกกันตลอดนะครับผมเป็นเคสหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ตั้งแต่อยู่ในห้องคนเจ็บเตียง2 เตียงแล้วก็ ICU จนตอนนี้ผมได้อยู่ในห้องพักฟื้นแล้วก็ได้รับการอนุญาตที่จะกลับบ้านนะครับเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นกับผมแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันฟ้าใสอย่างวันนี้ที่ได้รับการอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆมากๆนะครับแต่ที่แน่ๆฮะคือผมต้องขอขอบคุณดร.ปริชามากๆนะครับที่ได้ดูแลผมในเคสผมเป็นอย่างดีให้คำแนะนำแล้วก็ follow เรื่องราวกับในของโควิดที่อยู่กับตัวผมเนี่ยนะแล้วก็จนเอามันอยู่แล้วก็พาให้ผมเหมือนรอดฟังและได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติในวันนี้ที่บ้านนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกคนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นี้โดยเฉพาะชั้น6นี่นะผมใช้ชีวิตอยู่หลายวันทุกคนน่ารักผมบอกให้ว่าอยากจะให้ทราบนะครับว่าผู้ที่ไม่ได้ป่วยและไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นคนป่วยในโรงพยาบาลนี่จะไม่รู้เลยว่าแพทย์หรือบุคลากรที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี้ที่เขาดูแลในกรณีของผู้ป่วยโควิดผมเชื่อว่าในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่ผมอยู่ที่นี่ผมว่าในเคสของโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นเนี่ยอาจจะน้อยมากแต่ที่แน่นอนเรื่องโควิดนี่เยอะจริงๆนะครับมีห้องที่เป็นห้องรวมมีห้องที่เป็นแยกห้องเป็น3 คน 4 คนและห้องเดียวอะไรต่างๆดูตามสภาพที่เขาประสบหรือเจอนะครับแต่วันนี้ก็สำหรับผมคือวันฟ้าใหม่สำหรับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็คอยถามไทยกับที่บริษัทผมอยู่เสมอว่าพี่ปานเป็นไงแล้วก็ผมอยากให้รู้ว่าตอนนี้ผมโอเคแล้วครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็บางคนโทรมาคุยบางคุยก็ลง Facebook บางคนก็ถามถ่ายมาทางไลน์นะครับแล้วก็ให้การเป็นห่วงผมตอนนี้ผมโอเคแล้วครับได้มีโอกาสกลับบ้านและใช้ชีวิตแบบปกติแต่การใช้ชีวิตปกติผมเชื่อว่าผมต้องไปเจออะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมากซึ่งผมจะถูกคุณหมอได้เตือนนะครับว่าให้เราก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังผมเชื่อว่าก็คงเหมือนที่ทุกคนได้รับรู้นะว่าตอนเนี้ยทุกคนออกไปต้องล้างมือบ่อยต้องใส่แมสต้องทิ้งระยะห่างหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางภาครัฐบาลได้โปรโมทแล้วก็ให้เราใช้ชีวิตแบบจริงๆจังๆกับในสิ่งที่เราเผชิญอยู่ตรงนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็อย่าให้ได้เจอสิ่งที่ผมเจอนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ